อ่ะยังไม่หมดนะคะอันนี้สั่งข้าวผัดกุ้งมากินและแน่นอนกลายเป็นภาพออกอากาศแบบนี้เพราะมันต้องไม่ธรรมดาจริงๆให้คุณดูค่ะอันนี้คือเราสั่งข้าวผัดกุ้งนะคะเนี่ยข้าวผัดกุ้งเออไม่กุ้งตรงไหนเอาปากกามาวงข้าวผัดกุ้งเออกุ้งของจริงข้าวผัดกุ้ง อันนี้คือเราใครเคยโดนแบบนี้บ้างไม่กุ้งตรงไหนล่ะก็กุ้งเนาะแต่เขาว่าเป็นกุ้งฝอยอะค่ะก็กุ้งฝอยเหมือนที่ใส่ส้มตำมาเหรอประมาณนั้นพี่เขาเรียกกุ้งแห้งกุ้งฝอยเนาะอันนี้คือเราสั่งข้าวผัดกุ้งเจ้าของคลิปถึงขึ้นแคปชั่นเลยนะข้าวผัดกุ้งไม่กุ้งตรงไหนแล้วก็อีโมจิหัวเราะนะคะคือก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรชาวเน็ตมาแซวเยอะละค่ะบอกข้าวผัดกุ้งกุ้งเยอะเลยนะเจ้านี้ให้หลายตัวมากเลยแล้วก็เห็นบอกว่าเกิดมา35ปีเพิ่งเคยเห็นข้าวผัดกุ้งฝอยแบบนี้แหละวันหลังบอกแม่ค้าแกะเปลือกให้ด้วยนะคะฮ่าฮ่าฮ่านี่แซวกันเก่งมากเลยน่ะแต่ก็อยากรู้ทำไมแม่ค้ากล้าขายเออบางคนก็บอกกลัวจะอิ่มจังเลยกุ้งเยอะไปหมดข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง